ค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะที่จะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะอย่างเช่นกระแสของ AI Big Data หรือว่า IoT นะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะจะเข้ามาเป็นฐานรากที่จะมาประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรและอาหารให้กับประเทศได้อย่างไรในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านได้พบกับดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอเสียงปรบมือด้วยค่ะNECTEC ครับสีแดงครับก็เป็นตัวแทนของสวทช.ในการนำเอาเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Electronics and Information Technology นะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นสีแดงจริงๆก็คือเป็นเส้นเลือดที่ไหลไปยังทุกๆเทคโนโลยีนะฮะเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าดิจิตอลเนี่ยเข้าไปในทุกหย่อมย่าเลยทุกๆเทคโนโลยีเลยนะครับแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่ที่เรากำลังคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรนะครับผมอยากรวมเรียกสั้นๆว่าดิจิทัลฟาร์มิงครับก่อนจะไปว่ามันคืออะไรเนี่ยลองดูภาพง่ายๆว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรนะครับมี value chain ยาวมากนะครับตั้งแต่เรื่องของการผลิตวัตถุดิบนะครับไปจนกระทั่งการปลูกนะครับการเพาะปลูกการเลี้ยงนะครับไปถึงเรื่องของ process นะครับในการแปลเป็นผลผลิตเพื่อการค้านะครับการแพร่กระจายสินค้าออกไปนะครับผ่านทาง corporate ผ่านทางธุรกิจรายย่อยไปจนถึงมือผู้บริโภคทุกวันนี้บนมือของเราก็คือแอปพลิเคชันเราปฏิเสธไม่ได้นะครับดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทุกส่วนเลยนะฮะแล้ว NECTEC เองในช่วงระยะเวลา30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคียงคู่ไปกับสวทช.เนี่ยผลิตเทคโนโลยีหลายตัวตอบให้กับ value chain ที่พูดถึงนี้นะครับบนภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของเซ็นเซอร์อัจฉริยะเราบอกอัจฉริยะก็คือการที่เราตรวจสอบสภาพการปลูกสภาพการเลี้ยงต่างๆแล้วก็ control ก็คือปรับสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงและการปลูกตามค่าเซ็นเซอร์ที่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของอะควาโกรใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจนะครับเป็นปลานะครับหรืออย่างเช่นไวมากก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในแปลงเพาะปลูกปัจจุบันก็เอาไปใช้ในสวนทุเรียนที่จังหวัดระยองจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับแล้วก็มี Big Data System 2 ตัวที่ผมอยากจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของ AgriMap กับ Thai School Lunch นะครับส่วนของ AgriMap ครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้อำนวยการสวทช.เล่าให้เราฟังสั้นๆแล้วนะฮะแต่ผมอยากจะชวนท่านมาดู Experiment ล่าสุดนะครับซึ่งผมเองก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเห็นอนาคตของมันเลยเกริ่นเล็กน้อยว่า AgriMap คือระบบแผนที่เกษตรนะครับในการบริหารจัดการเชิงลุกเรารวบรวมเอา Big Data อันนี้ Big Data จริงๆของประเทศนะครับจากเกือบทุกๆกรมในกระทรวงเกษตรนะฮะมาอยู่บนแผนที่นะครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เปิดบริการมาเนี่ยนะครับปี 2560 จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีชั้นข้อมูลมากกว่า 200 ชั้นข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำสหกรณ์เรื่องของสภาพการเดินทางนะครับโลจิสติกหรือว่าเรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชต่างๆนะครับมีปริมาณข้อมูลมากกว่า500 กิกะไบต์มีการนำไปใช้งานมากกว่า43 ล้านครั้งนะครับเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือแม้แต่เกษตรกรทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงตรวจสอบสภาพข้อมูลต่างๆในพื้นที่ของตัวเองในระดับตำบลในระดับหมู่บ้านได้เลยเราเอาข้อมูล AgriMap ครับนะครับมาผสมกับข้อมูล Big Data ของดาวเทียมที่ได้จากดาวเทียมนะครับร่วมกับทาง IBM นะฮะบวกกับข้อมูลเซ็นเซอร์จากภาคพื้นดินติดตั้งอยู่บนไร่อ้อยตัวอย่างนะครับจริงๆเรา มีไร่อ้อยเยอะมากที่ทดสอบร่วมกับทางมิตรผลนี่เป็นตัวอย่าง3ไร่อ้อยนะครับที่เราเอาข้อมูล Big Data เหล่านี้เนี่ยมาทำการทำนายผลผลิตฮะสีเขียวคือผลการทำนายจาก AI อันนี้ล่าสุดเลยนะครับเทียบกับสีแดงก็คือผลการประเมินจริงจากคนลงไปตรวจและจดความถูกต้องของการทำนายผลการผลิตสูงถึง 90% อันนี้ล่าสุดเลยนะครับ Big Data ที่ว่านี้ไม่ใช่เพียงการทำนายเรื่องของผลผลิตอ้อยนะฮะยังสามารถที่จะทำนายได้อีกหลายอย่างนะครับเช่นเรื่องของความหวานของอ้อยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากในการบอกมูลค่าของอ้อยในปีนั้นนะครับเรื่องของโรคที่เกิดกับต้นอ้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบขาวเรื่องของเพลี้ยนะฮะและโมเดลอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับอีกระบบหนึ่งครับมามองอีกฝากหนึ่งทางฝั่งของผู้บริโภคนะครับเรามีระบบ Big Data อีกอันหนึ่งซึ่งผมอยากจะเล่าให้พวกเราฟังอีกสักเล็กน้อยถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือระบบ Thai School Lunch นะครับ Thai School Lunch เป็นระบบง่ายๆครับคือดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมสำรับอาหารปัจจุบันมีสำรับอาหารมากกว่า 1,000 รายการครับอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนนะครับใช้ในการจัดอาหารกลางวันนะครับสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะครับเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2555 นะครับตัวระบบเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยคำนวณคุณค่าสารอาหารจากการจัดสำรับได้เลยคุณค่าสารอาหารสำคัญมากนะครับจะเอาไปเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขว่าจะต้องให้ได้ตามนั้นนะฮะเพื่อการบริโภคของนักเรียนของเรานะครับช่วยคำนวณวัตถุดิบครับต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะฮะปัจจุบันนะครับไหลมาตั้งแต่2555จนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 58,000 แอคเคาท์ครับเป็นโรงเรียนในสังกัดสปท.เกือบทั้งหมดคือ 30,000 โรงเรียนเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกือบ 20,000 แห่งนะครับข้อมูลทั้งหมดไม่น่าเชื่อนะครับเป็น Big Data ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจริงผมต้องบอกอย่างนี้ครับความภูมิใจจริงๆของ NECTEC สวช.ก็คือการที่เราผลิตแพลตฟอร์มเหล่านี้แล้วถูกใช้งานจริงแล้วจำนวนมันเยอะมากเราวัดกันที่2อย่างนะครับ1คือความ excellence หมายความว่าข้างในเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อน behind อย่างเช่น AI เรื่องของ IoT เรื่องของ Big Data อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ใช้ครับผู้ใช้เกิดขึ้นจริงและต่อเนื่อง sustain ครับดูจาก2555จนถึงปัจจุบันคือเกือบ10 ปีแล้วเนี่ยระบบเหล่านี้ยังเป็นความสำคัญของประเทศอยู่ผมอยากชวนคุยเรื่องของปี2564ถ้าอย่างนั้น64จะเอาอะไรตัวแรกเลยครับ Handy Sense ครับเป็นระบบจริงๆแล้วก็เป็นระบบที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเป็นกล่องควบคุมมีเซ็นเซอร์ง่ายๆอยู่3ตัวครับเซ็นเซอร์ความชื้นนะครับซึ่งตรวจความชื้นในอากาศตรวจความชื้นในดินเซ็นเซอร์แสงนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์อุณหภูมิง่ายๆแค่นี้ครับแล้วก็มีระบบควบคุมนะครับควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับควบคุมการเปิดม่านบังแสงนะครับเป็นระบบง่ายๆราคาย่อมเยาแต่ทนทานนี่เรารู้ได้ยังไงครับเพราะว่าเรามีการเอาไปใช้งานในแปลงสาธิตนะครับมากกว่า30 แปลงแล้วเอาไปทำงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและ NECTECในการปลูกเห็ดหลินจือในบริเวณพื้นที่สูงนะครับประสบความสำเร็จมาแล้วคือทดสอบกันมายาวนานนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าตัวเนี้ยน่าจะ affordable คือเข้าถึงได้โดยเกษตรกรรายย่อยนะครับด้วยราคาที่ถูกมากๆนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราตั้งเป้าว่าในอีกปี64เนี่ยนะครับจะเปิดตัวเนี้ยเป็น open innovation เป็น open source ครับเป็น blueprintทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โมบายแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยเปิดเป็นโอเพนซอร์สเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจนำไปใช้ในการต่อยอดนะครับรอฟังนะครับในปี64เราน่าจะมีงานสำคัญในเรื่องของการเปิดตัวร่วมกับพันธมิตรอีกหลายรายครับตัวที่2ครับเราได้ข้อมูลวัตถุดิบที่ต้องการจากโรงเรียนทุกโรงเรียนเกือบจะทุกโรงเรียนในประเทศเลยนะเรารู้ว่าเขาต้องการวัตถุดิบนี้ ในวันนี้ด้วยปริมาณเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่ไหนถ้าเราเชื่อมโยงความต้องการเหล่านี้ไปสู่วิสาหกิจชุมชนไปสู่สหกรณ์ชุมชนไปสู่วิทยาลัยเกษตรชุมชนถ้าเราเชื่อมโยงระบบโลจิสติกในชุมชนเช่นรถพุ่มพวงอะไรจะเกิดขึ้นครับดิจิทัลแพลตฟอร์มเหล่านี้กลายเป็น C2C ส่งกันเองและเกิดเป็นธุรกิจในชุมชนนี่ตอบโจทย์ยุคโควิดชัดๆเลยนะครับแพลตฟอร์มอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นในปี 64 ครับเราเรียกง่ายๆว่า Farm to School เป็นการต่อยอด Thai School Lunch ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับและในปี 64 นี้เราจะมีพื้นที่นำร่องด้วยก็คือที่จังหวัดสุรินทร์ครับรอฟังผลลัพธ์ต่อไปนะครับนอกจากผลงานที่เราจะส่งมอบในปี 64 แล้วนะครับเรายังมองไปไกลว่าถ้ามองไปในอนาคตเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลจะเข้ามาช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอะไรอีกบ้างนะครับผมขอยกตัวอย่างจริงๆมีอีกหลายตัวมากนะครับแต่มีเซ็นเซอร์สำคัญอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมคาดหวังพอสมควรว่าจะนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากก็คือเซ็นเซอร์ทางด้านเทราเฮิร์ตซ์นะครับจริงๆแล้วเราซุ่มทำเทคโนโลยีนี้มาพอสมควรนะฮะน่าจะประมาณสัก3 ปีแล้วนะครับเทราเฮิร์ตซ์เป็นคลื่นในย่านที่อยู่ระหว่างไมโครเวฟกับอินฟราเรดความสามารถในการทะลุทะลวงเหมือนเอ็กซเรย์ครับแต่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อไม่อันตรายเหมือนกับเอ็กซเรย์นอกจากที่จะมีศักยภาพเอาไปใช้ในการสื่อสารทางด้าน 6G แล้วยังมีศักยภาพในการเอามาตรวจสารต่างๆในผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรอย่างละเอียดได้ด้วยซึ่งปัจจุบันเรากำลังเก็บเขาเรียกว่า fingerprint คือสัญญาณที่ได้จากการสะท้อนสารเหล่านี้จากเกือบทุกๆผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรและอาหารนะครับเราซุ่มทำอยู่นะครับแล้วเข้าใจว่าในอีกไม่นานนะครับตัวนี้จะออกมาเป็นผลงานสำคัญอีกตัวหนึ่งในอนาคตของ NECTEC สวทช.ครับก็ไปด้วยกันกับเรานะครับในการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนะครับเข้ามาสู่สังคมไทยและผมคาดหวังครับว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาสู่มาสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราโดยที่เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เพียงอย่างเดียวนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัยค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะที่จบไปค่ะพี่ป๊อกเราก็ได้เห็นถึงการนำงานวิจัยแล้วก็พัฒนาด้านที่เรียกว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะเข้าไปยกระดับงานด้านเกษตรและอาหารค่ะซึ่งก็เห็นได้ชัดนะคะว่ามีการสนับสนุนการเกษตรสมัยใหม่ค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการนำ Big Data นะคะเข้ามาประยุกต์ใช้ในเกษตรเชิงรุกค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะทางด้านอาหารและการเกษตรของสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ